เกม Open World เป็นเกมที่เปิดโอกาสให้เราสำรวจรอบๆแมปได้อย่างอิสระได้กำหนดเองว่าจะเล่นตรงไหนก่อนมีเควสให้ทำมากมายมีอะไรให้ค้นหาและดูดเวลาโคตรๆมันเป็นเกมที่เรียกว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วจะไม่เสียดายเงินแน่นอนเวลาเราเล่นเกม Open World เนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่ามันจะมีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างรู้สึกเหมือนกับว่าแบบนี้เคยเจอมาแล้วในโลก Open World โลกอื่นรู้สึกว่าไอ้นี่แหละคือสิ่งที่เล่น Open World แล้วจะเจอนั่นแหละครับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะขอเสนอตรรกะในโลก Open World ที่ไม่ว่าจะเป็น Open World แบบไหนแฟนตาซีแอคชั่นรอบเรนวิธีเล่นต่างกันแค่ไหนก็ต้องเคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันแน่นอนวันนี้ไปลองดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือการตกป่าเป็นเรื่องปกติที่เกม Open World ส่วนใหญ่จะมีเควสหรือกิจกรรมที่คล้ายกันอยู่อย่างตามหาของส่งคนส่งของหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับธีมของเกมนั้นเช่นโลกปัจจุบันก็จะเป็นตีเทนนิสถ้าเป็นอเมริกายุคกลางอาจจะเป็นต้อนแกะแต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เกม Open World มักจะใส่เอาไว้นั่นก็คือเกมตกปลาครับการตกปลาเนี่ยมีแทรกซึมไปทุกแนวเกมไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นแฟนตาซีย้อนยุคหรือไม่ก็ยุคอนาคตการตกปลาคือสิ่งที่ขาดไปไม่ได้แค่นั้นยังไม่พอบางเกมยังออกแบบระบบตกปลามาซะละเอียดยิบมีปรับแต่งเบ็ดปรับแต่งเหยื่อมีความยากง่ายของปลาและแหล่งน้ำที่ต่างกันแม้กระทั่งปลาในตำนานก็มีเอาเป็นว่าไอ้การตกปลาเนี่ยมันทำให้เราเล่นจนลืมเวลาไปเลยทีเดียวครับสกิลแม่บ้าน I'll never forget the smile on your face the first time I cooked for you I barely remember what I ate yesterday ในโลกของเกม Open World ไม่ว่าคุณจะเป็นทหารเป็นโจรเป็นมาเฟียเป็นชาวไร่เป็นนักรบเป็นนักบินอวกาศเป็นผู้กล้าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรสิ่งที่คุณต้องมีก็คือสกิลแม่บ้านเพราะนอกจากล่าสัตว์และรวบรวมวัตถุดิบต่างๆแล้วสิ่งที่คุณต้องทำในโลก Open World ก็คือการปรุงอาหารทำนู่นทำนี่หรือแม้แต่เอาหนังสัตว์ที่หามาได้มาเย็บปักถักร้อยให้มันเป็นกระเป๋าสำหรับใส่กระสุนให้มากขึ้นมีพกอาวุธได้เยอะขึ้นก็นั่นแหละครับถ้าเกิดคุณไม่มีสกิลนี้มันคงทำให้คุณอยู่ลำบากหน่อยในโลกของ Open World ฟิสิกส์อันแปลกประหลาดกฎของฟิสิกส์ตราบใดที่อยู่บนโลกของเราทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ในโลกของเกม Open World มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวละครของผู้เล่นนั่งเดินกินนอนได้ตามปกติแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือกฎฟิสิกส์อย่างแน่นอนอย่างเช่นยานพาหนะที่เราโดยสารเมื่อจะเป็นรถหรือสัตว์มันมักจะสามารถเคลื่อนไหวในลักษณะที่แปลกประหลาดได้หรือแม้แต่การต่อสู้ในเกมบางครั้งคุณโดนด่าฟันทีเดียวก็กระเด็นไกลไปหลายร้อยเมตรเพราะงั้นจะอยู่ในโลก Open World มันก็ใช้ชีวิตลำบากหน่อยนะครับศพมักจะมีสตอรี่เสมอพูดว่าศพมันก็อาจจะฟังดูแรงไปหน่อยแต่ว่าในโลกของเกม Open World ตอนที่ตัวเอกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆสถานที่ลึกลับที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงแม้ว่าทางเข้ามันจะอยู่ข้างทางก็ตามมันอาจจะเป็นเควสหลักเควสย่อยและเมื่อเราเข้าไปถึงเราก็จะเจอศพอยู่ข้างในเสมอบางทีอาจจะเพิ่งตายบางทีก็เป็นโครงกระดูกไปแล้วแต่ไม่มีทางที่ศพพวกนั้นจะเป็นศพนิรนามเด็ดขาดคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเดินทางเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลในตำนานที่หายสาบสูญไปและพวกเขาทุกคนมักจะจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางของเขาเรียกว่าเขาตายตรงไหนมันต้องมีอะไรบันทึกอยู่ใกล้ๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเศษกระดาษโง่ๆแผ่นเดียวที่ถ้าเกิดเผลอกดเข้าไปอ่านแม่งยาวกว่าบันทึกทั้งเล่มหรือจะเป็นบันทึกเปื้อนเลือด1เล่มที่บันทึกอะไรสั้นๆแค่นั้นหรือถ้ามันแฟนตาซีหน่อยก็จะเป็นการบันทึกเรื่องราวบนแผ่นหินหรือผนังถ้ำคือเป็นอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับเนื้อเรื่องและธีมของเกมและมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรที่นี่และเป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไรอยากจะทำอะไรต่อเรียกได้ว่าวางแผนชีวิตมาดีกว่าเราที่เดินมั่วๆเข้าไปเจอแล้วก็ดอยของทั้งหมดของเขาไปโดยที่ไม่อ่านอะไรสักอย่างเป็นคนชั่วง่ายกว่าเป็นคนดีในโลกของเกม Open World การเป็นคนชั่วมันง่ายดายเหลือเกินคือสถานการณ์มันเอื้อให้เราเป็นคนดียากจริงๆเพราะถ้าเกิดคุณเผลอทำผิดหรือทำผิดเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจคุณก็จะโดนทุกคนในเมืองตามล่าอย่างอเนจอนาถไล่ล่าไม่จบสิ้นจนกว่าคุณจะตายไปข้างหนึ่งเพราะงั้นมันจะต่างอะไรถ้าเกิดเราทำชั่วไปเลยผลออกมาแม่งก็เหมือนกันแหละแต่แน่นอนว่าผมพูดถึงในเกมนะครับในชีวิตจริงอย่าไปทำเรื่องอะไรที่มันผิดกฎหมายล่ะคนลืมง่ายถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ลืมช้าหรือจำอะไรฝังใจผมขอแนะนำให้ดูชาวบ้านในเกม Open World เป็นตัวอย่างในโลกของเกม Open World เราแค่ก้าวเท้าผิดก็กลายเป็นคนชั่วอย่างง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะว่าการกลับตัวมันง่ายยิ่งกว่าไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะไม่ให้อภัยเพราะพวกเขาจะไม่จำมันเลยตั้งหากถ้าเกิดคุณเผลอทำชั่วไปแล้วขอแค่คุณเก็บของออกจากเมืองไปอยู่ที่ไกลๆสักพักไม่ต้องนานมากอาจจะแค่ 2-3 ชั่วโมง
แล้วก็กลับเข้าเมืองอีกรอบทุกคนจะลืมสิ่งชั่วช้าที่คุณเคยทำไปทั้งหมดแต่ถ้าเกิดพวกเขาไม่ลืมก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆตัวละครในโลกของเกม Open World เป็นคนดีมีเมตตาโอบอ้อมอารีและพร้อมจะให้อภัยเราเสมอไม่ว่าจะเป็นตบเด็กเตะหมาฆ่า100ศพถ้าเกิดเราถูกจับได้ก็ขอแค่ไปจ่ายค่าปรับเงินมันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะใหญ่หรือน้อยแค่ไหนแม่คุณนะครับเนี่ยเหมือนประเทศแถวนี้ยังไงก็ไม่รู้โลก Open World เป็นโลกที่ไม่มีใครรีบร้อนในโลกของเกม Open World ไม่ว่าแก๊งกำลังจะตีกันหัวร้างข้างแตกสงครามกำลังจะเกิดขึ้นมนุษย์ต่างดาวกำลังบุกโลกประเทศกำลังโดนปฏิวัติหรือความมืดกำลังจะครอบงำโลกหรือแม้แต่อีก5นาทีโลกจะแตกแล้วทุกคนก็ยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ก็แบบว่าเงินยังไม่พอซื้ออาวุธดีๆยังเที่ยวเล่นไม่พอใจยังเคลียร์ดันเจี้ยนไม่หมดขอตกปลาอีกแป๊บหนึ่งขอปลูกผักชิวๆไปก่อนคือถ้าเกิดเราอยากใช้ชีวิตหลั่นล้าไปวันๆก็จะไม่มีใครมาคอยห้ามหรือขัดขวางเราชาวบ้านทุกคนยังใช้ชีวิตปกติรอเราไม่มีทุกข์ร้อนและไม่ใช่แค่ชาวบ้านครับพวกตัวร้ายมันก็ยินดีที่จะรอเราเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวร้ายแต่บางครั้งความมืดที่จะครอบงำโลกมันยังหยุดรอเราเลยเพราะงั้นถ้าเกิดเรายังตกปลาในตำนานไม่ครบยังปลูกผักไม่โตยังอัปเกรดของและไอเทมไม่พอใจนั่นก็หมายความว่าโลกจะสงบสุขตลอดไปนั่นเองครับนั่นแหละครับจบดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างกับตรรกะที่พบได้บ่อยๆในโลกของ Open World ใครที่ชอบเล่นเกมแนว Open World บ่อยๆคิดว่ามีอะไรในเกม Open World ที่คล้ายๆแบบนี้อีกบ้างก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ที่มาแบบไม่มีสาระกาวล้วนๆก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังไม่ได้กดก็กดเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแต่ถ้าเวลายังเหลือก็ไปดูวิดีโออื่นของผมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้บนหน้าจอวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ